ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Everything Talk นะครับในคืนวันที่28นะครับเดือน11นะครับปี65เดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวสารกันนะครับเนื่องจากไม่ได้คุยกันมานานมากแล้วเนาะข่าวดีแรกเลยนะครับที่ผมจะแสดงความยินดีกับทีมลอนะครับก็คือตัว n e t a Auto Thailand นะครับโพสต์แล้วนะครับว่าได้รับ M O U แล้วนะครับโดยเปลี่ยนจากจะจับมือกับปตทไปเป็นจับมือกับ บางชัน general s เ m b เออชื่ออ่านยากเนาะแต่แต่ก็เขาได้พาร์นเนอร์ใหม่นะครับก็เซ็น m o โแน่นอนแล้วนะครับเมื่อวันที่24พ่พฤศจิกายน65โอเคเอ้ยเซ็น24ทําทำไมไม่รีบบอกทำไมเพิ่งมาบอกวันที่28อ่ะโอเคไม่เป็นไรนะครับก็คงรอชัวว่าได้แน่นอนร้อเเซนะครับเดี๋ยวหน้าแต่อีกนะครับก็ถือว่าเป็นการเซ็น MOU แบบเส้น,นแดงผ่าแปดนะครับ เพราะว่างานมอเตอร์โชว์เริ่มเลยนะครับก็น่าจะกบคําขคอระหาได้นะครับทุกอย่างแล้วนะครับว่าตอนนี้เราพร้อมแล้วนะครับกับ MOU ครั้งนี้กับการขายเนตเต้วีนะครับซึ่งก็ดีใจด้วยนะครับสําหรับทีมล้อที่อดทนรอได้นะครับซึ่งผมยกเลิกไปแล้วนะครับเพราะว่าข่าวดีของผมคือผมได้ e P ีแล้วนะครับเพิ่งได้เมื่อวันที่4ี่นะครับเดือนส1บเอนี่แหละนะครับก็เลยยกเลิกเนตเตวีไปนะครับ ก็ได้เงินคืนเรียบร้อยนะครับจากศูนย์ที่ผมจองไปเนาะก็ดีใจด้วยนะครับก็คงไม่มีปัญหาแล้วละ่ะต่อไปนะครับก็มาลุ้นกันที่งานบริการการส่งมอบรถได้ละ่ะว่าจะทําได้ดีไหมนะครับแล้วจะมีดราม่าอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับก็ดีใจด้วยกับทุกท่านนะครับเพิ่มเติมก,การก็จะเป็นเนต้าเอนะครับนี่เห็นไหมเขาได้ MOU ปุ๊บเขาก็อัดเต็มเลยครับมาทั้ง S ทั้งยูเอนี่เป็นรถซีดานนะครับตัวท็อปเขาเลย นะครับมี2รุ่นรุ่นประตูปิง6กับรุ่นธรรมดานะครับประตูปิงเนี้ยเป็น2มอเตอร์แล้วก็รุ่นธรรมดาเป็น1มอเตอร์นะครับก็6วิกับ4ี่สามุด้าวินะครับโอ้ี่ตัวนี้สวยมากนะครับทำมาได้ดีมากนะครับแล้วมีวิดีโอรีวิวแล้วด้วยนะมีแล้วนะครับไปดูได้นะครับวันนี้เลยนะครับทำวิดีโอรีวิวแล้วสวยจริงครับสวยมากสวยมากโอ้โหสวยรถสภาพแบบเนี้ยดูดีอย่างเงี้ยที่จีนเขาขับกันในราคาไม่ถึงสองล้านนะบ้านเราเงิน ร้านแปดล้น9้าได้แค่แอคคอร์ดนะครับได้แค่แคมเบรี่ตัวท็อปนี้นะครับฟ er, อร์จูเนอร์รีเจนเงี้นะครับเออคิดแล้วก่เนานะเงินก็หาได้น้อยกว่าเขานะครับแถมั่ต้องมาซื้อเรดแพงกว่าเขานะครับสวยจริงครับสวยจริงสวยคุณจ่ายเงินเท่ากับซื้อ BM อ่ะ BM มซีรีสามไหมซีรีส์สองนะครับอทแตคุณออปชันดูอลังการนะครับ โอเคนี่ก็เป็นข่าวดีของทาง n e ตตา V นะครับเออเนต a าไทยแลนด์นะครับเนตาโอตขออัดเต็มครับมาเนต้ายอีกคันหนึ่งนะมาเนตตายมาโชว์อีกคันน่าจะเปิดรับจองเขาบอกว่าเปิดรับจองน่าจะมอเตอร์โชว์ปีหน้านะครับอย่างช้าสุดก็ถ้า n e ตตา V ีเขาขายได้จริงๆแล้วเขาขายได้กำไรนะศูนย์เขาตอนนี้ยี่สิูเลยนะเขาพร้อมอะ่ะแล้วถ้าขายได้ยอดเขาดีอ่ะโอ้โหผมว่ามา ครับ U มาแน่นอนนะครับ d ีมินิเอมาด้วยแต่เออาจจะไม่ประกอบไทยนะครับอาจจะไม่ขอใช้สิทธิ์เอนะครับอาจจะเป็นขายแพงไปเลยนะครับอาจจะ2ล้านสมล้านแต่ u กับ V เนี่ยคิดว่าน่าจะขอใช้สิทธิ์นะครับต่อไปดราม่านะครับออร่านะครับก็ออร่ากูดแคทนะครับมีดราม่าเมื่อทย์ที่ผ่านมานะครับสองคันโดนไปสองคันเป็น h า u s i n g แบตเตอรี่แตกนะครับก็บินแตกนะแต่ก็ไม่ได้มีน้ําไม่ได้มีเพลิงไหม้ไม่มีอะไรครับ อันหนึ่งปีนฟุตบาทอันหนึ่งชนตัวนอนถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ2อันแล้วดราม่าก,ก็คือเมื่อเอาเข้าศูนย์นะครับเพื่อขอใช้สิทธิ์เคมประกันเอ,า,อางนี้ก่อนตอนแรกอะวารันตีวารันตีเนี่ยผมเข้าใจศูนย์นะผมไม่เคยว่าศูนย์เลยเรื่องวารันตีเพราะว่าวารันตีอะเขาบอกว่าเขาวารันตีเกี่ยวกับชิ้นส่วนภายในเขานะครับที่เกิดจากการาผลิตอย่างนี้ครับซึ่งเอารถไปชนฟุตบาทชนอะไรมันเป็นอุบัติเหตุนะครับมันเป็น บัติเหตุมันก็ต้องไปเคลมประกันชั้นหนึ่งที่เขาแถมให้แต่ปัญหาคือไปเคลมชั้นหนึ่งแต่ว่าชั้นหนึ่งอะขอคืนซากเนื่องจากเกีรพงมอเตอร์ไทยแลนด์นะครับคิดค่าฮาสซิ่งแบตอ่ะหกเจ็ดแสนนะครับคือเขาไม่ซ่อมเอาง่ายๆเขาไม่ซ่อมเขาคิดเป็นค่านําเข้าฮาสซิ่งแบตซึ่งถามว่าแบต50-60กิโลวัตต์เนี่ยมันราคานั้นไหมมันก็ราคาประมาณนั้นนะครับคนเล่นอ โซลาเซลล์คนทำโซลาเซลล์ออนกิจอะไรเขาจะเข้าใจมันก็ราคาประมาณนั้นแหละอย่างนั้นแหละนะครับซึ่งถามว่าแพงเอร์อไหมมันไม่ได้แพงเวอร์ถ้ามันเป็นการซื้อแบตใหม่ทั้งก้อนจริงๆนะครับปัญหาคือความเสียหายที่มันเกิดขึ้นมันไม่ต้องซื้อแบตใหม่ทั้งก้อนนะครับมันเป็นการแค่รีแพคใหม่ซึ่งจะห้าหมื่นจะแสนหนึ่งมันก็โอเคนะมันคือการรีแพคนะครับซึ่งในเคสเนี้ย MG เขาก็เคยเกิดขึ้นนะครับชนแบบนี้ฮาวงแตกแบบนี้เหมือนกันนะครับซึ่งเขาก็ยังไงอะเคมไาไป ก็ประมาณ housing เนี่ยกับค่ารีแพคเนี่ยประมาณ5 6หมื่นนะครับรวมทุกอย่างที่เขาเอาไปชนตัวนอนเหมือนกันเหมือนก้อนตัวนอนเหมือนกันเนี่ยประมาณ7จ0 0 0สนเออเจ็ดหมื่นกว่าบาทนะครับซึ่ง MG EP เนี่ยเขาได้เคมสิทธิประกันไปก็ทุน6-67เหมื่นนะครับก็เคมผ่านประกันแล้วก็กลายเป็นการรีแพคแล้วก็วารันตีต่อเนื่องนะครับคือลดใช้ไปกี่เดือนแล้วก็วารันตีนับต่อนะครับเพราะเป็นการรีแพคกลับมาตามศูนย์บริการปกตินะครับก็ได้มาตรฐานเหมือนโรงง,งานเพราะฉะั้นสมมติ5ปีคุณใช้ไปปีหนึ่งแล้วเพิ่งไปช แล้วคุณรีแพคเอาสมมติอย่างแย่สุดรีแพคเฮาสซิ่งนะครับส่วนมากชนมันก็เฮ้าสซิ่งแตกไม่ถึงตัวแบตเนี่ยก็คิดทําใจไปเลยนะครับสำหรับสาวก EP กับเซตเอสอีวีเจ็ดหมื่นนะครับเจ็ดหมื่นทองไว้เจ็ดหมื่นซึ่งเจ็ดหมื่นเนี่ยถ้าคุณทําประกันชั้นหนึ่งห้าปีแรกอะนะครับที่รถเข้าชอบทําประกันชั้นหนึ่งห้าปีคุณเคมาเจ็ดแปดหมื่นแสนหนึ่งเนี่ยได้แน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับแต่ทุนประกันต่อไปมันจะแพงไหมของ EV เนะี่ยผมไม่มั่นใจนะอาจจะแพงแหละเพราะมันเริ่มเกิดเคสอะ ประกันเขาไม่ยอมขาดทุนนะเขาเก็บแพงไว้ก่อนนะครับแต่อาจจะเลือกเป็นแบรนด์ and, อย่างแบรนด์ MG มันมีมีการซ่อมได้นะครับรีแพ็คแบตได้ก็อาจจะเบี้ยประกันน้อยกว่านะครับทางออร่าถ้ายังไม่ออกมายืนยันว่า housing แตกมีราคาประมาณเท่านี้เท่า้ประกันก็อาจจะเก็บแพงกว่านะครับอันนี้เป็นเดาๆนะครับส่วนข่าวสุดท้ายนะครับ MG 4นะครับ e ี EV. โอ้นี่ขวัญใจผมเลยนะถามว่าผมว้าวตัวไหนเนื้อบรราลรถเปิดตัว ผมว้าวอ่า uh, B Y D ก็ว้าวนะครับแต่แบตบแบตเตอรี่ที่ผมไปอ่านว่าต้องรีแพคใหม่ผ่านบริษัทแม่อย่างเดียวเนี่ยผมว่ามันก็น่าจะหลายตังค์ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับแบตนะครับมันไม่เป็นโมดูลนะมันเป็นแพ็กก้อนเดียวนะครับต้องไปรีแพคเมนูแบตเตอรี่ใหม่แบบจ๋าๆเลยนะครับแต่ M G C เนี่ยโหซื้อรีวิวกันมาเนี่ยไอยานอวกาศตัวเนี้ยผมชอบนะดีไซน์มันอลังการดีผมชอบมากเลยคือมันฉีกเลยเวลาเราเจอแบรนดน์รถจีนเ่เราจะชอบโดนว่าไปก๊อปนั่นไปก๊อปนี่ เลยอินสปิเรชันจากคันนั้นคันนี้นะครับแต่ m g c เนี่ยคือคิดเองทำเองเอาเองนะครับไม,ไม่ไม่ไม่ได้ Inspiration จากใครมองแล้วไม่โดนล้อว่าเฮ้ยหน้าเบนซ์เนี่ยหน้าเบนซ์ตูดออดีนะครับไม่มีไม่มีอันนี้ค่อนข้างน่าสนใจว่าเป็นการออกแบบของเขาจริงๆนะครับเป็นออกแบบแบบเออดูแล้วเออมึงไม่ซ้ำใครมึงทำเองนะครับมึงคิดเองแหละเออโอเค นะครับซึ่งสวยคันนี้นะครับสวยแล้วก็เป็นมันติลิงค์หน้าหลังคือช่วงล่างอิสระมันก็ดีนะครับแล้วก็คีย์หลักคือตัวท็อปมัน9ก้าแสนกว่าบาทนะเนาะตัวเริ่มต้น8ปดแสนเขาคาดว่าไม่เกิน8ปดแสนห้านะครับแล้วก็ตัวท็อปก็ไม่น่าจะเกิน9ก้าแสนห้าเพราะว่า9ก้าแสนห้ามันจะไปชนกับ z ซทเตัวดีนะครับที่9ก้าแสนสี่เก้าแสนห้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นท็อปเอนะ็มจีสี่น่าจะเท่ากับตัวรองของเซทเอสนะมันก็มีเศนส่วนตัว เริ่มต้นตัวดีเนี่ยของเขาเนี่ยน่าจะไปชนกับแมว400โปรนะครับอันนี้เราเดาๆนะเพราะว่าคาสตมันชนกันซึ่งสื่อหลายๆที่สื่อรถจะจ๋าเนี่ยที่เขาไปรีวิวเขาชอบกันมากนะครับสิ่งที่เขาชอบคือช่วงล่างนะครับระบบมอเตอร์มันโอเคมันตอบสนองดีนะครับแฮนด์ลิงการขับขี่เขาบอกว่าดีนะครับใครๆก็บอกว่าดีโดยส่วนตัวนะครับส่วนนี้ทายก็ติกันตามตามจริตของใครของมันนะครับงานประกอบก็ รถราคา800,000นะครับมันก็ไม่ได้หรูมากนะครับที่จริงคันนี้ถูกซเซเ m e n t มันสมควรจะมา700,000ด้ซ้ำนะครับแต่อาจจะเป็นเรื่องของต้นทุนพลายเที่มันเพิ่มขึ้นมันทำให้มันกดมันที่700,000ไม่ได้นะครับซึ่งราคาอังกฤษมันก็800,000-900,000นะอังกฤษ,กษเขาไม่รู้เขามีซับซิไดเหมือนเราไหมแต่เรามันน่าจะถูกกว่าเขานะครับแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะครับสำหรับตัวรุ่นเริ่มต้นรุ่นดีนะครับก็ประมาณ 800, ถ้าผมไม่โดน EP ตัวนี้ก็มีเควนะครับแต่ว่าอินเทเียภายในเนี่ยถ้าถามว่าจะเอานั่งสบายผมดูและจากรีวิวนะครับหลังเบาะหลังก็น่าจะแพ้ EP นะครับความกว้างมิติตัวเบาะนี่น่าจะเล็กกว่าลังคาก็เตี้ยกว่านะครับส่วนด้านหน้าก็เป็นผ้าผสมหนังนะครับแต่ด้านหน้าเนี่ยผมว่าโอเคเลยนะครับห้องโดยสารมันดูเล็กแต่ว่ามันไม่ยื่นมันไม่ปูดโปนเหมือน EP EP ห้องโดยสารมันยังเหมือนรถน้ํามันนะครับ ที่มันต้องเผื่อพื้นที่หน้านหน้าเยอะเอาไว้ซุกนั่นซุกนี่ตั้งแต่คอมแอร์อะไรเนี่ยไอตัวนี้คิดใหม่นะครับห้องโดยสารเขาเนี่ยพื้นที่ตัวรถมิติตัวรถมันดูเล็กแต่ว่าพื้นที่ในห้องโดยสารมันได้เพิ่มขพ้พนเพราะรถมันเพียวนะครับภายในมันเพียวมันไม่ปูด,ปดโปนโผล่มาเยอะนะครับซึ่งสวยนะสวยแล้วก็เหมาะกับวัยรุ่นนะครับรถคันนี้น่าจะเจาะน่าจะขายได้ดีผมคิดว่าน่าจะขายได้ดีพอสมควรเพราะว่าหน้าตามันค่อนข้างมีเอกลักษณ์นะครับชอบก็ชอบไปเลยนะครับแล้วก็ดูคมคายแล้วก็น่าจะแต่งขึ้นนนนนเเป็รรรถที่่่แตงขึ้หมาะะกััับบวยุค สำหรับคนชอบดูเฉบเฉียวรถที่มันดูเฉบเฉียวนะครับดูหน้ามาันดิไฟก็เป็นฟู l l อ e วดีนะครับหน้าตาก็เฉบเฉียวตูดก็โอ้โหวสวยยาวนะครับสวยยิ่งตัวท็อปมีสปอยเลอร์นะครับตัวนี้มี Active ค r u i s ูด o n t r o l ดเลยนะเออให้มาครบนะครับในราคาเก้าแสนห้าก็สู้ได้สู้ได้ผมมาสู้ได้สู้รถน้ามันฝั่งโตโยต้าฝั่งฮอนด้าได้เลยนะเออไป, Civic, ไปลุยกับซีวิคไปลุยกับเอ่ออันติสได้สบายๆนะครับมาด้าสามก็ลุยได้ลุยได้หมายถึงว่า ตัวท็อปเขานะตัวท็อปเขาอะมันลุยได้นะครับด้วยอัตราเร่งด้วยทอร์กด้วยอะไรเนี่ยมันก็สูสีกับพวกนั้นนะไม่ได้ทิ้งกันนะครับแล้วก็เป็นรถไฟฟ้าด้วยนะครับลงเล่นเยอะปรับพรมอะไรปรับความน่วงปรับโอ้โหมันปรับได้เรียนมากคุณคุณต้องไปดูรีวิวนะครับซึ่งน่าสนใจมากนะครับเ g e p ีก็โอเคเนาะสำหรับการอัปเดตนะครับข่าวสาร EV เนาะในช่วง e v e r y t h i n g Talk ที่เราไม่ได้คุยกันมานานมากนะครับก็ประมาณนี้เนาะคราวเนี้ยผมจะเข้าสู่เรื่องของฟิลลิ่งนะครับเนื่องจากผมใช้้้ตตัแแ่่ววนที4ล ก็รอตกคลึกใช้มาหน่อยสักนิดนึงให้มันได้คุยกันหน่อยนะครับสำหรับ MGP e ตัวนี้โฉมนี้ผมคิดว่าปีหน้าน่าจะม,มีขายแล้วนะหลังจากส่งล็อตไปแล้วเพราะว่าน่าจะดันรุ่นใหม่แล้วนะครับน่าจะเป็น f เฟกลิฟแล้วก็ตัว MGC นะครับซึ่ง f เฟกลิฟผมคิดว่าเฟกลิฟเนี่ยอาจจะอยู่ราคาเดียวกับตัวท็อปก็คือ f เฟกลิฟอาจจะมาแค่รุ่นเดียวแล้วขายที่ราคาเดียวกับตัวท็อป m g ็คือ9ก้าแสนประมาณ9ก้าแสมันยังมีช่องว่างเก็บ ของ EP f k e l i p ก็คือสามารถชนราคาดันไปที่เซต s ตัวดีอ่ามันมันจะเป็นชั้นมารุ่นเดียวแต่ชั้นเท่าตัว l อง g top ของตลาดคือตอนนี้เราต้องเข้าใจว่า MG วางเซต s เป็นตัว top ของตลาดนะั้นด้วยราคานะครับลงลงมาแล้วก็จะกลายลงมาตัวที่2ก็จะกลายไป MG 4แทนนะครับที่เป็น l อง g top นะครับแต่ว่าพอ EP f k e f l i p มนเนี่ยมันจะต้องอยู่เหนือ MG 4นะครับ ดังนั้น MGC ตัวท็อปอาจจะเท่ากับ EP ก็คือคุณเลือกเลยออปชันล้นๆนะครับ MGC สมรรถนะการขี่มันๆคุณอาจจะเลือก MGC แต่ว่าถ้าคุณชอบนะครับการนั่งสบายนะครับความนุ่มนิ่มความใหญ่โตของตัวรถเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยคุณอาจจะไป EP Facelift ซึ่งราคาอาจจะเท่ากันเลยนะสมมติสมมติผมเดาก็คือราคาตัวท็อปของ MGC อาจจะเท่ากับ Facelift ตัวเดียวอาจจะเอามาตัวเดียวล้นๆเลยก็ได้เอามาตัวเดียวเลยเพราะมันซอยราคาลําบากแล้วอะ ตอนนี้ EP กลายเป็นซอยรายคาลำบากนะคือ7จ็ดไม,ไม่ไม่มีทางถ้า MG4 เปิดตัวดีมาราคา8ปดแสนกว่าคุณไม่มีทางเจอ EP ที่ราคาต่ำกว่า8ปดแสนผมรับประกันไม่มีทางนะครับเพราะออปชันมันไม่ทิ้งกับตัวดีของ MG4 เพราะฉะนั้นมันจะเหลือแก็บให้เล่นแค่จาก8ปดแสนกว่าไปจนถึง9ก้าแสนสี่เก้าแสนห้าที่มันเป็นตัวดีนะครับเหลืออาจจะชนะนะครับมันมีแก็บหนึ่งที่มันเล่นได้คือ 9, 9ก้าแสนเก้ากลับไปที่ราคาเดิม หลังจากรัฐบาลสนับสนุนเพราะว่ามันได้ออปชันมาเพิ่มนะครับอาจจะเพิ่มแอคทีฟคูดคอนโทรก็คือกลายเป็นแพงกว่า MG4 ไปสัก4-5หมื่นนะครับแล้วได้มิติตัวรถที่ใหญ่ขึ้นนะครับการนั่งที่สบายกว่าทางด้านเบาะหลังนี้นครับความยาวด้านหน้าด้านหลังช่วงขาช่วงอะไรเงี้ยครับแล้วก็รูปทรงรถที่มันดูถูกใจวัยกลางคนถึงวัยผู้บ้านเดียวผมอ่ะเอาตรงๆรงูปทร,รงอ่ะถนัดผม,ม็ว้ยชอบรูปทรง E-T มากกว่านะอันนี้ไม่ได้วยหรือเข้าข้างแต คือชอบรูปทรงแต่ฟังก์ชันอ่ะผมชอบ MG4 นะครับแต่รูปทรงอ่ะผมยังชอบ EP ที่ดูเป็นแวนนะครับสบายๆนะครับก็เขียประมาณนี้นะครับส่วนฟิลลิ่งที่ผมใช้มา MG EP เนี่ย20กว่าวันคือ20กว่าวันเป็นการใช้จริงๆนะครับใช้ไปรับไปส่งลูกสาวเนี่ยเช้า80กิโลเย็น80กิโลวันหนึ่งก็แบล่อไปประมาณ160 170กิโลต่อวันทุกวันนะครับบนถนนซีเลนเฮ n d l i n ผมว่ามันพวงมาลัยมันเบาวงไปนิดนะครับยังไม่คมนะครับ ช่วงล่างโยนโยนจริงๆโยน,โยนสมคาล้ํเลือนะค็คือคือนุ่มไมมนุ่มนะครับคุณจะไม่เจอดอกกระแทกแบบปังปัง,ปงไม่มีครับหลงหลุมมันจะวุ้บแล้วก็ดึง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 ซึ่งในความดึงมึงทิมน,น่าลำคาญนะมันดูดึงเยอะไปเจอแค่เนินลงหน้าหนาหรือว่าช่วงคอสะพานลงคอสะพานมันดอกว่ามันดึงดึงมากเลยครับแต่มันนุ่มมันจะไม่มีดอกกระแทกแบบตุง้งอะไรเงี้ยบึ้งไม่มีนะครับซึ่งตอนผมใช้ร้อยสิบหกเดิมอะ่ะมันโอเคนะ คือถ้าเซตช่วงล่างอย่างนิดมันจะได้นุ่มหนึบเลยล้อ16นะครับขอบ60แต่ผมมันซนนะครับผมไม่ได้ล้อของ MG 3ไหม MG 3ไหมตัวหน้าเบนที่ผมชอบแซวอ่ะเป็นล้อ17นะครับแล้วก็ขอบ50ยางวิ่งมา3-4พันโลเขาบอกนะครับก็มาลองใส่นะครับใส่แล้วนะครับหมดไป9,000นะครับรุวมๆความดื้อของตัวเองนะยาง16ก็ยังใหม่เอี่ยมอยู่เลยวิ่งได้2พันโลยางใหม่มาอีก3,000วิ่งได้3พันโลมาแลอความรู้สึกคือ มันกระด้างขึ้นเยอะเลยครับช่วงล่างเดิมนะยังไม่ได้ทําอะไรกับช่วงล่างรู้สึกว่าดอกคอสะพานนี่ม,มาทั้งตึงแล้วก็ยืงดึงดึงนะครับก็ตามภาษาแก้ม50าสนะิบะเนาะแต่หน้ายางได้กว้างเพิ่มมาอีกเบอร์หนึ่งจากสองนเป็น2องแต่ก็ได้ลายล้อแมกที่ถูกใจนะครับเป็นลายใบพัดเนาะมันก็เข้ากับรถไฟฟ้านะคุณเห็นไหมลายใบพัดตัวท็อปเอ,อ็มาะไอหน้าเบนน์ะที่ผมชอบแซลซึ่งถ้าถามผมนะผมว่าร้อสิใส่สบายกว่าถ้าไม่ส่วน16-60 สบายกว่าแล้วเซ็ตสปริงหรือช่วงล่างอะไรก็ได้ให้มันแน่นอย่างนิดนึงนะครับให้มันดูฟิลลิ่งมันแน่นกว่านี้เวลาขึ้นลงคอสะพานไม่ให้มันดึงๆๆอ่ะผมว่าจะขับสบายกว่านั้นส่วนพงมอะไรก็คงแก้ไขอะไรไม่ได้มากนะครับเพราะว่ามันเป็นรถรุ่นแร,กแรก็กๆมันก็ปรับได้แค่3โหมดนะครับโหมดสปอร์ตโหมดอีโคโหมดนอร์มอลนะครับซึ่งพรมอะไรก็จะฝืดหนักแน่นเบาลงนิดหน่อยนะครับส่วนงานภายในงานประกอบถ้าถามว่าเงินจ่าแสนเจ็ดซื้อไปคุ้มไหมยังคุ้มนะในมุมมองผมแต่ เมื่อเทียบกับเนตาวีถ้าคุณจะเน้นความประหยัดอ่ะผมว่าเนตาวีคุ้มกว่าโดยส่วนตัวนะครับถ้าคุณไม่ได้ต้องการพื้นที่ด้านหลังที่ใหญ่เพิ่มขึ้นหรือพื้นที่สัมภาระเพิ่มขึ้นอ่ะคุณเซฟเงินสองจุดสองแจนะ่ะผมว่าเนตาวียังเป็นเป็นโจทย์ที่น่าสนใจกว่านะครับในการใช้งานอ่ะผมว่าเนตาวียังน่าสนใจมากกว่าถ้าคุณไม่ซีเรียสน,นะผมเชียร์เนตาวีเป็นเบอร์หนึ่งเลยนะครับ EP EP ผมไม่เชียร์แล้วเพราะว่าพอ MG4 มาแล้วก็เฟร็ลิฟจะมาะไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่ นะครับถ้าจะตายจ่ายตังเพิ่มอีกประมาณแสนหนึ่งแล้วไปสมมุติว่ามันเปิดมาเจ็ดแสนเจ็ดเฟรคบิบอ่ะมันยังน่าสนใจนะแปดแสนเจ็ดอ่ะหนึ่งแสนแล้วคุณได้แอคทีฟคุณคอนโทรลคุณได้ V2L นะครับคุณได้หน้าใหม่คอนโซลใหม่แสนหนึ่งก็น่าน่า,น,าน่าสนใจนะครับม,มันถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจอยู่ถ้ามันมานะหมายถึงก็ประมาณนี้นะครับสรุปที่เรื่องการใช้งานงซึ่งเนตาวี v ผมเคยไปขับทดลองทีอ่อุดรระยะทางสั้นๆน,นะ ผมให้ความโยนความอะไรก็ここไม่ได้ต่างจาก EP มากนะครับแต่ไซซิ่งตัวรถอ่ะด้านหลังอ่ะมันจะแคบนะครับไปหน่อยนิดนึงด้านหลังด้าหนานแคบไปนิดนึงนะครับก็ยังแพ้ EP อยู่หน่อยหนึ่งแล้วก็อินเทเลียภายในก็ K, แล้วแต่คนชอบนะครับต,ต,ตัวนั้นเพราะว่ามันคุ้มเงินสุด5,000ห้าเดืรถไฟฟา้าวิ่ง300กิโลอ่ะโอ้คุ้มคุณคุ้มมากนะครับสําหรับใครที่ถือใบจองอยู่ m o u ยังอยู่อ่ะดีใจด้วยนะครับเป็นรถที่ใช้คุ้มใช้เดินทางระหว่างจังหวัดก็พอได้นะครับ จะมีแค่ช่วงเร่งแซงถ้าคุณเจอถนนสองเลนอ่ะแล้วเจอรถที่มันต่อตูดกันยาวๆสามสี่คันอ่ะอันนี้คุณจะหงุดหงิดคุณจะเริ่มคิดถึง EP แหละนะครับเพราะการคลิกดาววิ่งออกไปเพื่อหลุดจากเลนนั้นไปอีกหน้าเขาอะ่ะแล้วรักษาความเร็วรักษาระยะห่างทิ้งช่วงเข้าไปที่ร้อยสามสิบร้อยสี่สิไปก่อนนะครับแล้วค่อยชะลอคขาเร็วกลับมาอันนั้นเนตาวี่ให้คุณไม่ได้นะครับไม่ได้จริงๆแล้วคุณจะไปอัปเกรดอะไรมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีมาให้คุณนะครับมันก็จะจบที่ตรงนั้นเพราะนั่นต ทั่วไปนะครับผมเชื่อว่าคนขับเนต้าวีที่ได้รถแรกไปก็จะเข้าใจความรู้สึกนั้นนะครับความรู้สึกในการวิ่งถนน2เลนต่างจังหวัดนะครับที่ต้องการแรงในการขิกดาวขึ้นไปแสงนะครับที่ความเร็วร้อยยี่สิบขึ้นเนี่ยนะครับหรือจากร้อยไปร้อยยี่สิบอย่างเงี้ยครับซึ่งรถที่กําลังมากกว่ามันไปแล้วมันฉีกแล้วมันปลอดภัยกว่านะครับก็จะเข้าใจอยู่แต่เขาก็จะรอได้รอจังหวะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับที่ติดตามจนถึงท้ายคลิปนะครับ ก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และก็กดแชร์นะครับบ๊ายบาย